เมียแจ๊สลุ้นลูกสาวไปออกรายการคนเดียวครั้งแรกเจ้าขุนยิ้มละลายใจแม่มากแห่ชมโตเร็วมากสวยด้วยเก่งด้วยเมียแจ๊สลุ้นลูกสาวไปออกรายการคนเดียวครั้งแรกเจ้าขุนยิ้มละลายใจแม่มากเป็นความภูมิใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆในวันที่เห็นลูกโตขึ้นเรื่อยๆแถมมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองรักถึงขั้นประสบความสำเร็จในวัยเท่านี้วันที่4 พฤษภาคม 66แจงปุณณาสาภริยาแจ๊สทวนชื่นเผยภาพน้องแตงโมลูกสาวทั้งน่ารักทั้งเก่งโดยเฉพาะเรื่องไอสเก็ตเรียกว่าตัวท็อปแถมซิลรางวัลที่1ให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดน้องแตงโมได้รับเชิญไปออกรายการสามแซ่บเทปเดียวกับเจ้าขุนทายาทสุดหล่อของพ่อเจเจตรินและแม่ปิ่นเกตมณีโดยแม่แจงเผยโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าไปออกรายการคนเดียวครั้งแรกรอชมนะคะ21พคนี้รอดไหมรอชมแอดโพลีพลัสยาไทยสามแซ่บแอดปุณณาดาโปรมี่อใดๆคือน้องเจ้าขุนยิ้มละลายใจแม่มากงานนี้มีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆแห่ชมน้องแตงโมโตเป็นสาวสวยมากอาทิแตงโมเป็นสาวแล้วสวยเหมือนมื้อแจงเลยตอนนี้สวยแล้วจากเด็กน้อยเป็นเด็กสาวต่อไปเป็นนางเอกนะคะแม่จากเด็กน้อยน่ารักรักสู้วัยรุ่นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเนื้อโตวัยริงริงเป็นสาวเลยเป็นต้นกู้ภัยเล่าสุดอึ้งแอมบุกห้องดับจิตสั่งให้เปิดตาศพเอามือถือสแกนม่านตานายแด้กู้ภัยเล่าอีกวีกรรมสุดอึ้งแอมบุกห้องดับจิตเอามือถือสแกนม่านตานายแด้เพื่อปลดล็อกด้านผู้การอุดรธานีพบหลักฐานเอาทองนายแด้ไปขายหลังเสียชีวิตวันที่4 พฤษภาคม 66พลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าคดีแอมไซยาไนด์ก่อนที่จะถูกออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานทั้งที่ปั๊มน้ำมันหอพักที่อยู่มีพยานบุคคลและหลักฐานอย่างอื่นๆรวมทั้งสิ่งของนายแด้ที่แอมส่งไปให้ญาติที่จังหวัดราชบุรีมีไซยาไนด์ด้วยทำให้ศาลได้ออกหมายจับแอมหลังนายแด้เสียชีวิตต่อมาวันที่18 มีนาคม 66แอมได้ขึ้นมาจังหวัดอุดรธานีครั้งหนึ่งแล้วนำทองของนายแด้ไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีมีน้ำหนัก 45.3 กรัมน้ำหนักของทองประมาณ3บาทมาขายได้รับเงินจำนวน 79,000 บาทโดยทางร้านทองให้ความร่วมมืออย่างดีส่วนกรณีมีตำรวจยศรองผู้กำกับการคนใกล้ชิดแอมเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีนั้นตรวจสอบพบว่ารถเซฟโรเลตของนายแด้สวมทะเบียนมีคนสนิทของนางสาวแอมเดินทางขึ้นมาเอารถเอากลับไปแล้วไปจำนำและศาลได้ออกหมายจับไปแล้วเมื่อวานด้านนายพจน์ปรีชาสารสิทธิ์พนักงานกู้ภัยฉุกเฉินมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเก็บศพวันแรกกล่าวว่าช่วงบ่ายวันที่12รับแจ้งว่ามีเหตุคนเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีทางเขาไปพบผู้ตายนอนเปลือยกายเสียชีวิตมีเพียงกางเกงในตัวเดียวเบื้องต้นใบหน้าเขียวช้ำและพบผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองคาดว่าเป็นภรรยานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหลังชันสูตรศพเสร็จตนก็นำศพมาที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีไม่นึกว่าเพียงแค่คนตายที่หมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวจะเป็นข่าวดังของแอมไซยาไนด์จนถึงทุกวันนี้ขณะที่นายประจักษ์วงรอดหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมอุดรธานีกล่าวว่าสงสัยวันที่ศพนายแด้ยุโรปอุดรธานีทางหมอจะผ่าตัดชันสูตรเขาไม่ยอมท่าเดียวและตัวแอมซึ่งเป็นภรรยาของได้มาขอให้เปิดม่านตาเพื่อเอาโทรศัพท์ไอโฟนของผู้ตายไปสแกนม่านตาเพื่อปลดล็อกทางเราบอกไปว่าคนตายมาหลาย
ชั่วโมงตอนนี้ไม่สามารถสแกนได้อ่านแจงญาตินายแด้โดนชายหัวเกรียนบุกบ้านย้ำอดีตหัวตำรวจแอมยุ่งคดีไม่ได้อ่านเอาแล้วศาลอนุมัติหมายจับแอมไซยานายเอี่ยวฆ่าแด้สามีใหม่ดับอ่านแม่บ้านเล่านาทีช่วยแด้น็อกคาปั๊มหลังกินยาฤทธิ์สีดวงเข้าไปแฉแอมไม่ให้พาส่งโรงพยาบาลฟุตโนตเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลกึกก้องประสานเสียงพิธากังวานแม้ผลจากโพไม่ว่าจะเป็นของนิด้าโพไม่ว่าจะเป็นของมติชนเดลินิวส์โพไม่ว่าจะเป็นของสีปทุมโพจะให้คะแนนและความนิยมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สูงเด่นเป็นลำดับสูงเด่นกระทั่งเหนือกว่าทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ความเห็นร่วมประการหนึ่งยังอยู่ที่ว่าทั้งหมดนี้เสมอเป็นเพียงโพโดยกระบวนการสำรวจจากสุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากนักยังเป็นเรื่องห่างไกลจากความเป็นจริงความเป็นจริงที่พรรคก้าวไกลไม่มีฐานคะแนนอันเป็นของตนเองอย่างหนักแน่นจริงจังเมื่อเทียบกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานทำให้พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลไม่สามารถสร้างและขยายฐานคะแนนได้อย่างรวดเร็วจึงยังเสียเปรียบในโลกแห่งความจริงกระแสอันปรากฏผ่านโพลจึงเสมอเป็นเพียงความนิยมที่ว่าไม่มีฐานของมวลชนที่เป็นจริงไม่ว่าจะต่อพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือความเชื่อนี่คือบทสรุปจากสังคมโดยรวมที่ดำรงอยู่ภายในความเชื่อบนรากฐานและยึดอยู่กับความเป็นจริงเก่าในทางการเมืองเช่นนี้ก็มีหลายปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดคำถามและนำไปสู่มุมมองที่ใหม่มากยิ่งขึ้นต่อพรรคก้าวไกลนั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์สามย่านมิดทาวน์นั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระรามสองภาพเหล่านี้ดำเนินไปเหมือนกับภาพที่พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยประสบเพียงแต่เมื่อมาถึงยุคพรรคก้าวไกลยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับร้อนแรงยิ่งกว่าขณะเดียวกันปรากฏการณ์แห่งพรรคอนาคตใหม่ก็ได้รับการยืนยันผ่านคะแนนเสียงกว่า 6.3 ล้านคะแนนจำนวนส.กว่า80คนในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562ความเป็นจริงนี้เมื่อสำแดงผ่านภาพของสามย่านมิดทาวน์และที่ศรีราชาพัทยาและที่สุดคือบางแสนจึงกลายเป็นประเด็นในยุคของพรรคอนาคตใหม่ในยุคของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ปรากฏความคึกคักและหนักแน่นเท่ากับในยุคของพรรคก้าวไกลในยุคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงอันสะท้อนผ่านการห้อมล้อมโดยรอบเป็นการห้อมล้อมในลักษณะอันเป็นไปเองและเปล่งเสียงตะโกนก้าวไกลก้าวไกลประสานกับการเปล่งเสียงตะโกนพิธาพิธาอย่างพร้อมเพรียงกันนับวันเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลและพิธาพิธาจะยิ่งก้องกังวานโดยมีผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเป็นคำตอบI'm not the one who's running out of time.